ไม่รู้จะเอากล้องไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่กระเป๋าอะไรไปดีให้มันเหมาะสมกับทริปหรือว่าสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้ผมมีปัญหาจะเล่าให้ฟังครับผมเชื่อว่าปัญหาของผมนั้นก็คงไม่ต่างจากปัญหาเพื่อนๆซะทีเดียวครับก็คือว่าเดือนหน้าเนี่ยผมวางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับไปเดินป่าที่ประเทศลาวนะครับและช่างภาพหรือว่าคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยก็คงประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอากล้องไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่กระเป๋าอะไรไปดีซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องนี้มาเป็นเวลานานนะครับจะเห็นผมใช้กระเป๋ากล้องอยู่2ยี่ห้อด้วยกัน1ก็คือกระเป๋ากล้องสะพายหลังนะครับใบใหญ่ๆขนาด30ลิตรยี่ห้อตัว P แล้วก็กระเป๋าสะพายข้างที่เป็นทรง Messenger Bag นะครับ Made in England ยี่ห้อตัว B ผมเอามาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันครับในตอนที่ผมจะไปทำงานถ่ายรูปแล้วก็ต้องพกกล้องไปเยอะผมจะใช้กระเป๋าสะพายตัว P ครับแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่ผมเป็นวันสบายๆเสาร์อาทิตย์เอากล้องออกไปตัวนึงเล่นตัวนึงเนี่ยจะใช้กระเป๋าสะพายข้างยี่ห้อตัว B เพื่อนๆก็คงเดาได้แล้วว่า2ยี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรแต่ว่ากระเป๋าทั้ง2ยี่ห้อเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ครับผมจะเล่าให้ฟัง1ไอ้กระเป๋าตัว B สะพายข้างเนี่ยพอเราไปเที่ยวเมืองนอกเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวต้องนั่งขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถบัสหรือว่ารถไฟฟ้าทำให้เราต้องยืนเป็นเวลานานแล้วก็เดินในระยะทางที่ไกลกว่าตอนที่อยู่ในประเทศของเรานะครับทำให้เวลาสะพายไปนานๆสะพายแล่งไปนานๆแล้วมันเกิดอาการเมื่อยไหลล้าไหลรั้งไหลทำให้ต้องสะพายสลับไปสลับมาซ้ายบ้างขวาบ้างแต่สลับไปเท่าไหร่ก็ตามครับหลังจากกลับที่พักแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยอยู่ดีครับแล้วในวันรุ่งขึ้นเราก็จะไม่ค่อยอยากสะพายกระเป๋ากล้องออกไปซะเท่าไหร่แล้วพอเราลดจำนวนกล้องที่ใส่ในกระเป๋าแล้วปรากฏว่าพรุ่งนี้ไปเจอสถานที่ที่มันโอ้ยสวยมากเลยอยากถ่ายรูปแต่ไม่ได้ติดเลนส์นี้ออกมาไม่ได้เอากล้องนี้ออกมาเนี่ยมันรู้สึกเสียดายเหมือนกันครับส่วนไอ้กระเป๋าสะพายตัว P เนี่ยผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับในตอนทำงานแต่พอไปเที่ยวพกกล้องฟิล์มไปด้วยกล้องไลก้าไปด้วยแล้วเลนส์มันตัวเล็กไอ้พอดิชั่นในกระเป๋าของเขาเนี่ยมันใหญ่เกินไปมันเหมาะกับกล้องดิจิตอลเลนส์ที่ค่อนข้างใหญ่ครับอย่างเช่น24 70 70 200เนี่ยโอ้สบายมากแต่พอเป็นเลนส์ตัวเล็กๆมันทำให้ข้างในเนี่ยมันกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยซะเท่าไหร่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าทั้ง2ใบเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์ในการไปเที่ยวทริปต่อๆไปของผมต้องสอบหากระเป๋าใบใหม่ที่อยู่ระหว่าง2แบรนด์นี้ครับสะพายได้แล้วไม่เมื่อยกันน้ำได้ก็ยิ่งดีเลยแล้วก็โจทย์ตั้งมาประมาณนี้ครับทำให้ไปเจอกระเป๋าหลายแบรนด์ด้วยกันแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงไม่ต่างจากไอ้2แบรนด์ที่ผมมีอยู่แล้วเลยเพราะว่าอย่างแบรนด์ตัว B เนี่ยก็หมื่นอัพอยู่ละส่วนแบรนด์ตัว P เนี่ยก็เฉียดเฉียดหมื่นแล้วก็บางใบก็หมื่นอัพนะครับผมก็พยายามหากระเป๋าที่มันราคาย่อมเยาแล้วก็ตอบโจทย์เราในทุกๆด้านและในระหว่างที่ผมกำลังเป็นทุกคอยช้อปปิ้งออนไลน์สอดส่องไปเรื่อยๆเนี่ยทาง K&F Concept นะครับก็ติดต่อ Toilet Lab มาว่ามีสินค้าชิ้นไหนไหมที่อยากรีวิวครับแต่เอาจริงๆนะครับผมไม่อยากรีวิวของยี่ห้อนี้เลยเพราะว่าผมมีทุกอย่างของเขาอยู่แล้วอันนี้เป็นของที่ผมซื้อมาเองนะครับ K&F Concept นั้นเรียกได้ว่าเป็น Photographer Solutions เลยเขาคือคำตอบของช่างภาพไม่ว่าจะเป็นระดับมือสมัครเล่นงานอดิเรกหรือว่าไปจนถึงมือโปรเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพได้มาตรฐานมากๆครับที่ผมมีก็จะเป็นนี่ครับฟิลเตอร์ CPL นะครับ Polarized Variable ND Filter ทำให้แสงมืดลงเวลาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนั่นแหละครับอะแดปเตอร์ที่แปลงเลนส์เก่าๆนะครับไปสู่กล้องมิเรอร์เลสสมัยนี้ซึ่งทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นของ K&F นั่นก็เพราะว่าราคาเขาดีคุณภาพก็ดีด้วยครับสมเหตุสมผลมากๆครับถ้าเกิดเราไปซื้อของจีนเนี่ยบางทีอะแดปเตอร์พวก LTM 2M วงละ100เวลาถอดเลนส์ถ้าถอดดีใช้มือเนี่ยโอ้โหมันบาดเลือดออกเลยนะครับเพื่อนผมเคยโดนมาแล้วเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าพอเขาบอกให้รีวิวของเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่ามันเป็นของที่เพื่อนๆก็คงต้องมีของสักชิ้นที่เป็นของ K&F Concept เนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าในลิสต์ของที่มีมาให้รีวิวเนี่ยมันมีกระเป๋ากล้องที่ตอบโจทย์ผมมากๆกระเป๋ากล้อง
K&F Concept ใบนี้นี่เองครับในวันนี้เนี่ยผมจะบอกถึงฟีเจอร์ของเขานะครับว่ากระเป๋าใบนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วผมจะพาเพื่อนๆออกไปใช้ในสถานการณ์จริงครับว่าผมน่ะใส่อะไรออกไปข้างนอกบ้างไม่ว่าทำงานก็ตามไปเที่ยวก็ตามไปเดินทางก็ตามนะครับและสุดท้ายเรามาดูกันว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมาะกับผู้ใช้งานในประเภทไหนครับเริ่มต้นดูกันก่อนเลยว่าหน้าตาของกระเป๋าเขาเป็นยังไงในรูปลักษณ์ภายนอกครับหนึ่งเลยนะครับมันมีตัวนี้นี่ครับเป็นเบลต์กันขโมยอยู่ด้านหน้าสุดนะครับด้านล่างเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นที่ห้อยขาตั้งกล้องครับและที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าเขามีตัวนี้ครับเป็นตัวห้อยคาราบินเนอร์ครับรู้จักคาราบินเนอร์ไหมครับคาราบินเนอร์หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับสามารถแขวนสายรัดขาตั้งกล้องของเพื่อนๆหรือว่าจะรัดของอย่างอื่นก็ได้ครับหรือจะเอาไปห้อยเป็นพวงกุญแจใส่หูฟังเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นกันครับด้านหลังครับเราจะเห็นว่าเขามีรูนี่ครับเอาไว้เสียบกับกระเป๋าเดินทางของเพื่อนๆก็ได้ก็เลยเหมาะกับการไปเมืองนอกไงแถมยังมีตัวฟองน้ำนะครับซับเหงื่อแล้วก็หนาอยู่พอสมควรทำให้ตัวกล้องเนี่ยที่มันเป็นของที่แข็งกว่าหลังหรือว่ากระดูกเราเนี่ยไม่มาทิ่มนะครับแล้วก็ด้านข้างครับจะมีช่อง Quick Access ครับสามารถ Access เข้าไปถึงของภายในได้และตรงนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นมีช่องใส่แบตเตอรี่แล้วก็ Memory Card ครับมาอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นที่ใส่อเนกประสงค์ก็ถ้าเกิดอยู่ในกระเป๋าธรรมดาก็เป็นกระเป๋าขวดน้ำครับหรือว่าจะใส่เป็นแฟลชก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เราใช้งานบ่อยๆจะเป็นฟิลเตอร์ ND หรือว่าฟิลเตอร์เอฟเฟคต่างๆทีนี้เรามาดูฟีเจอร์แรกกันครับที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆเลยเขาน่ะแบ่งพาร์ติชันระหว่างโซนกล้องกับโซนของกระจุกกระจิกครับนี่ตรงนี้ก็มีขนาดประมาณสัก5ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีที่คล้องพร้อมตัว Quick Release อีกอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ใส่กุญแจแหละฮะไม่ทราบเหมือนกันใครหาประโยชน์ของมันได้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแถมในนี้ก็ยังแบ่งเป็นช่องอีกนะฮะอันนี้คือฟีเจอร์แรกที่ผมชอบถ้าเกิดเพื่อนๆไปนอนค้างคืนสัก1คืนแล้วไม่ได้พกพวกอุปกรณ์ห้องน้ำแปรงสีฟันสบู่แชมพูไปด้วยผมเชื่อว่าอันเนี้ยค้างได้ประมาณสัก1คืนเลยใส่เสื้อผ้านะครับต่อมาเป็นช่องที่ผมชอบที่สุดครับคือช่องใส่กล้องมันไม่ได้เป็นช่องใส่กล้องธรรมดาเพราะมันเปิดออกมาเหมือนเป็นฝาหอยอย่างงี้นี่แล้วเราก็สามารถ access ของในนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเอากระเป๋าไปวางพื้นแล้วก็เหมือนจะมีโต๊ะให้เราเปลี่ยนเลนส์ถอดเลนส์ได้โดยที่ยังสะพายหลังอยู่ครับสถานการณ์แรกที่ผมเอาฟีเจอร์นี้ไปใช้เลยนะครับเป็นตอนที่ผมเอาไปถ่ายพรีเวดดิ้งครับออกไปทำงานจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมเอาอะไรไปบ้างครับกล้องหลักวันนี้นะครับเป็นงานฟิล์มล้วนๆนะนิคอน F6 นะครับติดเลนส์ 35F2 มีเลนส์ทั้งหมดนะครับ80-200 Aperture นะครับ 80.5mm F1.9 Angstinoir 28-70 เลนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแหละ 62.8 นะครับแปลว่าเรามีนิกอน F6 แล้วก็เลน1 2 3 4 5ตัวนะแล้วเราก็มีกล้องสำรองเนี่ยเป็น Leica M7 นะครับกับเลน 50-1.4 กับเลน 35-1.4 ตัวนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับไอช่องที่เราเอาไว้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยมีF4 ตัวเบ้งๆอีก1ตัวเผื่อว่าไอ้เจ้านี้ก้อน F6 เนี่ยมันแบตหมดระหว่างทางแล้วก็มีฟิล์มอีกประมาณ 5-6 ม้วนครับอันนี้แหละก็คือของที่ใส่ได้แล้วมันยังมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกตรงหน้านี้ด้วยผมก็เอาแบตเตอรี่ของ Leica M7 นะฮะมาเป็นสำรองด้วยในนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกขึ้นมานี่ในนี้ก็ยังมีเจ้าตัวผ้าคลุมกระเป๋าที่เป็นกันน้ำให้ด้วยครับกระเป๋า KF Concept ครับผมในสถานการณ์ที่2นี้นะครับเป็นตอนที่ผมเอาไปถ่ายพวกนางแบบหรือว่ารีวิวกล้องฟิล์มเนี่ยแหละแล้วเรามาดูกันว่ามันจะสอยย่อยได้เยอะขนาดไหนแล้วก็ใส่ของอะไรลงไปบ้างครับในกรณีที่ผมจะได้ใช้เจ้ากระเป๋าแบบแบ็คแพคอย่างเงี้ยบ่อยที่สุดนะครับก็คือการที่เราเอากล้องฟิล์มออกมารีวิวเหมือนเป็นประจำของช่องเราอยู่แล้วซึ่งเราก็จะมีของอยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวนะ
เห็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นขาตั้งกล้องหรือว่าติดกิมบอลตัวใหญ่ก็ได้ครับโดยการที่เราล็อกไว้2ด้านนี้นะแล้วก็น้ำครับเดี๋ยวจะเป็นลมไปซะก่อนเพราะว่าอากาศเมืองไทยถ้าเกิดจะแสงดีๆเนี่ยมันก็จะร้อนมากใช่ไหมก็จะมีกล้องอยู่3ตัวครับแล้วเลนส์เปลี่ยนตัวถึง2ตัวแล้วก็มีแฟลชเผื่อว่าแสงไม่พอเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันแต่ว่านี่เลยกล้องที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอของคลิปเราเป็นประจำนะครับด้วยความที่เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยชัตเตอร์สปีดเราต้องใช้แบบ1:50หรือว่า1:200เป็นหลักเนี่ยการที่จะทำให้แสงมันเข้ามาพอดีเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าตัว variable ND filter เล็กๆตัวนี้ครับซึ่งช่วยได้มากเลยนะครับและแน่นอนว่า variable ND ตัวนี้ก็ต้องเป็นของ KF concept เช่นกันครับงั้นเราเปลี่ยนเป็นกล้องวิดีโอตัวนี้แล้วกันแล้วก็ดูรายละเอียดในกระเป๋าของในกระเป๋าต่อครับชวแวบเปลี่ยนมาเป็นเจ้ากล้อง FX3 เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ดูวิดีโอกันชัดๆหน่อยเมื่อกี้ใช้ iPhone จริงๆ iPhone ก็ดีนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากแบกของเยอะๆกล้องติดกิมบ้งกิมบอลอะไรเงี้ยใช้ iPhone ถ่ายในโหมดซินิมาติกก็ทดแทนกล้องได้พอสมควรเลยแต่ก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับทีนี้มาดูของที่เราแบกกันต่อนะฮะจะพกเลนส์ไวแสงมาเปลี่ยนตัวนึงนะครับกล้องฟิล์มมา1ตัวเป็น Leica M6 เพราะว่าวันนี้เนี่ยมาแบบ day trip นะครับไม่อยากจะพกแบตเตอรี่มาด้วยก็เลยไม่ได้พกเจ้า Leica M7ตัวประจำมาเพราะว่า Leica M6 เนี่ยแม้ว่าแบตหมดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังจะถ่ายรูปต่อไปได้โดยที่วัดแสงใช้ไม่ได้ครับแฟลชเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ในสถานการณ์ที่แสงน้อยเกินไปนะครับในสถานการณ์ที่ย้อนแสงมากๆเนี่ยผมก็ใช้แฟลชเหมือนกันมาฟิลหน้าโดยที่ใช้ ND filter เข้ามาเพื่อลดสปีดชัตเตอร์ให้สามารถซิงค์แฟลชได้ครับแล้วก็เจ้ากล้องดิจิตอลของเราก็เป็นSony A7 ครับแล้วก็เจ้าตัว 70-200 เอาไว้ถ่ายในซีนมาโครนะเพราะว่าตัวนี้ F4 มี minimum focus distance ที่ค่อนข้างใกล้มากเลยนะตัวเล็กแหละแล้วก็ยังเบาสบายด้วยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าคลิปเปิดกระเป๋าของผมไปด้วยเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวไมค์นี่เป็นไมค์คู่ครับแต่ว่าอีกตัวนึงติดอยู่ตรงนี้ทีนี้มันไม่ใช่แค่ไอ้ตรงนี้แหละเพราะนี่ก็เป็นของที่ช่างภาพหรือว่าคนที่ไปถ่ายรูปท่องเที่ยวเนี่ยเขาพกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมอยากโชว์จริงๆมันอยู่ข้างบนนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ปิดซิปก่อนปิดซิปแล้วก็กอดแน่นๆนะครับเราก็ดึงเข้ามาชึบง่ายๆเลยแบบนี้ครับปึ๊บต้องกอดแน่นหน่อยคือถ้าเกิดของเราไม่ได้หนักมากเนี่ยมันก็จะปิดง่ายกว่านี้นะครับแต่พอของมันหนักมากๆเนี่ยพอมาลูดซิปในด้านนี้มันก็เลยค่อนข้างยากชึบโอเคนี่ปิดขึ้นมาง่ายๆเลยนี่นะครับที่ผมอยากโชว์จริงๆมันอยู่ช่องหน้านี่ครับ เราไม่ต้องพกกระเป๋าใส่ของจุกจิกเพราะว่าเราสามารถเอาของกระจุกกระจิกมาใส่ตรงนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทิชชู่กันลิปมันลิปเครื่องสำอางสเปรย์แอลกอฮอล์หวีสามารถพกกล้องคอมแพคมาอีกตัวได้ด้วยแต่ก็หักเคสไว้นะจะได้ไม่กระแทกกับอย่างอื่นครับแว่นตากันแดด power bank แล้วก็มือถือเครื่องเมื่อกี้นี่แหละที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอในตอนแรกกันนะครับของที่มา day trip มารีวิวกล้องก็จะมีของประมาณนี้กันในสถานการณ์ที่3เนี่ยผมไม่ได้เอากล้องไปเยอะมากนะครับกล้อง1ตัวโดรน1ตัวแต่ว่าใส่ของอย่างอื่นในช่องอื่นๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมทำยังไงแล้วก็จัดแบ่งช่องกระเป๋านี้ยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานกระเป๋าในครั้งนี้เนี่ยก็จะถูกใจสายแบกเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมเอากระเป๋ามาแบกเพื่อไปปีนผานะครับนะเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้ผมแบกอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นในด้านนอกนี้นะครับก็คือมีเชือกปีนผาครับกับรองเท้านะพวกนี้เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคาร์บินเนอร์นะครับเอาไว้แขวนของแล้วก็สำหรับการใช้ในการปีนผาด้วยแล้วก็มีตัวนี้ครับอันนี้เรียกว่าควิกดอนะครับผมนี่เอาไว้แขวนกับหมุดที่อยู่ตรงตัวหน้าผาตรงร็อกนะครับส่วนของในกระเป๋าเนี่ยช่องบนวันนี้เราจะใช้เป็นนี่ครับใส่อุปกรณ์ปีนผาครับตัวนี้นะครับเรียกว่า harness นะครับผมเอามาใส่ไว้เป็นเข็มขัดแล้วก็เกี่ยวเชือกด้านนี้นะโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับ belay safe พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการปีนผานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช็อคที่ทำให้ใส่มือเผื่อมือเหงื่อออกแล้วได้ไม่ลื่นตอนปีนหน้าผาอยู่ครับแต่ผมเอาใส่ไว้ในกระเป๋าพลาสติกเพราะว่าไอ้พวกผงขาวๆมันจะได้ไม่มาเลอะอยู่ในกระเป๋ากล้องหรืออุปกรณ์กล้องของเรานะครับส่วนอุปกรณ์กล้องวันนี้นะครับในเมื่อมาปีนผาแล้วเนี่ยเราก็พิเศษหน่อยเราก็เอาโดรนมาด้วยนี่ชุบชุบช่องเนี่ยเราก็แบ่งเป็นแค่3ช่องก็พอครับมีโดรนมีนี่นะครับรีโมทโดรนแล้วก็ต
ล้องอันนี้เอาไว้ถ่ายเพื่อนๆก็จะเป็นเลนส์70-200แค่นี้เองครับ KNF เนี่ยก็ไม่ใช่แค่กระเป๋าที่ใช้ได้กับกล้องเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเอาไว้ใส่อุปกรณ์เดินทางอื่นๆได้ด้วยครับซึ่งก็ดีแล้วก็ practical มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วผมไปปิดแล้วครับขอบคุณนะครับส่วนในสถานการณ์สุดท้ายนะครับเป็นสถานการณ์ที่ challenge ที่สุดผมจะเอากล้องตัวที่ใหญ่ที่สุดในบ้านผมมาใส่ในกระเป๋าใบนี้ว่ามันจะใส่ได้ไหมแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับในกรณีนี้เราจะพูดถึง extreme case กันนะครับนั่นก็คือเอามาใส่กล้องตัวใหญ่มากๆเลยซึ่งไม่ใช่กล้องที่เป็นเลนส์เทเลยาวๆนะครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่กล้อง medium format ตัวใหญ่ๆด้วยแต่มันใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือกล้อง large format นั่นเองผมมีกล้อง view camera ตัวหนึ่งครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมันต้องใส่อยู่ในเคสสี่เหลี่ยมกล่องใหญ่ๆเหมือนพวกกล่องสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยได้เอาออกมาถ่ายข้างนอกเท่าไหร่แต่พอมีกระเป๋าใบนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วกันปกติจะเป็นขาตั้งกล้องแบบตัวเล็กๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่กล้องมันใหญ่มากผมเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นขาตั้งกล้องคาร์บอนไฟเบอร์ของ Slick แทนซึ่งหนักประมาณสัก 5-6 กิโลกรัมด้วยกันไอสายตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้ครับแต่ถ้าถามว่าซัพพอร์ตได้ดีขนาดนั้นไหมผมว่าเรื่องบาลานซ์เนี่ยเราต้องจับให้มันดีๆอีกนะครับด้วยความที่กล้อง large format เนี่ยเขามีน้ำหนักมากนะครับผมก็เลยจะไม่ได้ใส่ตัวสายซัพพอร์ตตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นเราต้องกางที่พื้นอยู่แล้วและนี่ก็คือโฉมหน้าของกล้องที่เราเอามาวันนี้ครับที่ใส่กับกระเป๋าธรรมดาไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะเลยกระเป๋าธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถเอาใส่ได้ผมทำพาร์ติชันตรงนี้ไว้นี่ให้มันทะลุออกมาได้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยใส่เป็นตัวของแบ็คฟิล์มนี่ครับโลโมกราฟอกตัวนี้นะครับตรงช่องนี้เล็กๆก็สามารถใส่แฟลชโกดอกลักซีเนียได้อีก1ตัวครับนี่เลยปั๊บๆนี่ผมชอบความที่มันหน้าตาเข้ากับตัวกล้องนี้แล้วก็ยังสามารถพับให้มันเล็กๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราประกอบกล้องกันให้ดูก่อนฮึบปุ๊บนี่นะครับด้วยความที่เจ้าตัวกล้องนี้น้ำหนักมากนะครับก็เลยต้องใช้ขาตั้งกล้องที่มีความแข็งแรงสูงอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าปลอดภัยกับกล้องของเราละกันนะเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเซตใหญ่ๆแบบนี้จะโผล่ออกมาจากกระเป๋าใบแค่นี้เองครับนี่แหละครับเจ้า KNF ซึ่งผมถือว่ามันเป็นกระเป๋าที่มหัศจรรย์มากนะที่มันสามารถแบ่งช่องแล้วก็พาร์ติชันได้จนกระทั่งใส่เจ้ากล้อง View Camera Large Format ตัวนี้ได้ครับและนี่แหละครับก็คือ4สถานการณ์ที่ผมเอากระเป๋าใบนี้ออกไปใช้ให้เพื่อนๆดูจริงๆและอีกอย่างนึงที่เขาสามารถทำได้นะครับก็คือเขาสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยครับยังเหลือที่อีกผมเชื่อว่าใครที่ใช้พวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่า MacBook 16นิ้วเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นกระเป๋าที่ครอบจักรวาลเลยทีนี้มาพูดถึงข้อที่ผมชอบนะครับของเจ้ากระเป๋า K&F Concept Beta Zip 20ลิตรตัวนี้ครับมันอยู่ในไซส์ที่พอดีกับตัวผมมากๆครับส่วนสูงของผมนั้นคือ167หนัก60กิโลครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กทีเดียวแหละและมันไม่ได้ใหญ่เถอะทะเกินไปตอนที่ผมสะพายครับถือว่าสะพายได้ไม่เมื่อยด้วยเพราะว่าเขาบุนวมมาทุกส่วนมันนุ่มๆไปหมดครับแล้วก็2นะครับก็คือมันใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักมากขนาดนั้นครับการกระจายน้ำหนักของกระเป๋าดีมีประสิทธิภาพครับแล้วที่ชอบสุดๆเลยนะครับก็คือพอเราใส่พวกเลนส์ไลก้าเลนส์เล็ก
เลนพวกกล้องฟิล์มเลนไฟเดอร์ลงไปเนี่ยมันไม่ได้กลิ้งไปกลิ้งมาขนาดนั้นเพราะว่าเราสามารถจัดพาร์ติชันได้อย่างอิสระครับนี่แหละครับก็คือส่วนที่ผมชอบมากๆของเจ้า K&F Concept Beta Zip 20ลิตรตัวนี้ครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคือกระเป๋าใบนี้มันราคาประมาณ 2,000 กลางๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้แล้วมาจากคลิปนี้นะครับเรามีลิงก์ส่วนลดให้สามารถเข้าไปกดใน description ข้างล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมขอพูดถึงข้อที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นทรงมากขนาดนั้นครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากที่ผมเอาไปใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันแล้วก็ใส่ของมาเยอะมากๆเนี่ยมันทำให้กระเป๋าเขาเสียรูปทรงไปเล็กน้อยครับมันจะทำให้เราเปิดซิปปิดซิปลำบากนิดนึงครับในช่องที่เป็นของส่วนพาร์ติชันกล้องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามีก็ดีเนี่ยก็คือเจ้าซิปมันเป็นแค่กันละอองน้ำแต่มันไม่ได้กันน้ำเขาแถมเจ้าตัวเรนคัฟเวอร์มาให้นี่ครับแต่อย่างนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าพอใช้เรนคัฟเวอร์แทนแล้วก็ลดพวกวัสดุที่เป็นซิปกันน้ำเนี่ยมันทำให้กระเป๋าใบนี้มีราคาถูกจับต้องได้มีมาตรฐานเกินราคาทีเดียวแหละผมได้ยินทางฮ่องกงกระซิบมานะครับว่าจริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้เนี่ยราคาประมาณ 5,000 บาทครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ครับเพราะว่าเขากำลังจะมาจัดงาน Thailand Photo Fair ที่สยามพารากอนฮอลล์วันที่ 9-12 ในเดือนโนเวมเบอร์ถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับก็ไปเจอกันที่งานนั้นที่บูธ K&F Concept บูธหมายเลข B5 ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมบอกว่ามันเหมาะกับคนประเภทนี้ไม่เหมาะกับคนประเภทนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปลองสัมผัสดูเองเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วก็จะได้ไอเดียขึ้นมาว่าอ๋อถ้าเราไปอย่างนี้นะเราจะใส่กล้องไปกี่ตัวใช้กระเป๋าใบนี้เหมาะสมหรือเปล่าก็แนะนำให้ไปดูที่บูธนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและ K&F Concept ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นการป้ายยากระเป๋าที่ได้ผลนะครับเพราะว่าผมอะจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ติดต่อมาสปอนเซอร์เนี่ยผมกำลังจะกดซื้อผมแอดใส่ตะกร้าในแอป Shopee ไปแล้วด้วยซ้ำโอเคมีโค้ดส่วนลด 10% ข้างล่างเลยนะครับไปกดไปตามกันนะครับขอบคุณครับ